สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวตัวปั๊มรุ่นเล็กกันบ้างนะครับถึงจะเป็นรุ่นเล็กแต่ก็ใช้งานง่ายเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นปั๊ม12โวลต์ DC 45วัตต์นะครับแรงดันได้สูงสุด8บาร์สามารถอัดหัวเกลียวหัวกระดุมได้ถึง10หัวพ่นนะครับโดยที่ง่ายนะครับสำหรับตัวปั๊ม12โวลต์ปกติทั่วๆไปนะครับจะต้องต่อสายต่อออกก่อนนะครับแล้วค่อยมาแปลงลงสาย2หุ่นแต่ตัวนี้เราแปลงมาให้ท่านเรียบร้อยนะครับท่านสามารถเอาไปต่อขาเข้าขาออกด้วยสาย2หุ่นได้เลยนะครับโดยลักษณะการต่อนะครับเราก็ต่อขาเข้านะครับด้วยสาย2หุ่นนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวกรองไปท่อดูดหย่อนลงในภาชนะได้เลยนะครับหรือบางท่านต้องการต่อกับประปาเราจะต่อพ่วงโซลีนอยด์อยู่ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับโดยใช้ไฟ12โวลต์ DC มาจ่ายให้โซลีนอยด์เพื่อตัดระบบประปาก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้เรากินไฟอยู่ที่ประมาณ4แอมป์นะครับ45วัตต์นะครับเราสามารถใช้ไฟจากอะแดปเตอร์ได้นะครับหรือนะครับบางท่านที่มีแบตเตอรี่อยู่เป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ก็สามารถใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตการใช้งานกันบ้างนะครับโดยใช้ไฟจากอะแดปเตอร์นะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับตัวปั๊มทำงานก็จะดูดน้ำจากภาชนะนะครับแล้วก็ออกไปสู่หัวพ่นเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของหัวพ่นนะครับตอนนี้เราเปิดอยู่ที่10หัวพ่นนะครับ10หัวพ่นจริงๆปั๊มตัวนี้สามารถทำงานได้มากกว่า10หัวพ่นนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตอนนี้เราทำงานที่10หัวพ่นตัวหมอกก็ออกค่อนข้างฟุ้งนะครับออกค่อนข้างฟุ้งเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดที่15หัวพ่นดูบ้างนะครับเราเปิดอยู่ที่15หัวพ่นหมอกก็ยังทำงานได้ดีนะครับแต่ผมแนะนำว่าสัก10หัวพ่นเนี่ยกำลังดีที่สุดนะครับเหมาะสำหรับพวกโรงเรือนขนาดเล็กนะครับหรือว่าเอาไปใช้กับงานพ่นคอยล์ร้อนแอร์นะครับหรือเป็นโครงงานเด็กนักเรียนนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ง่ายมากๆสำหรับท่านเลยนะครับ Easy